โอเคกำลังมานะครับ111กรุงเทพเด่นชัยก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะในคลิป112ว่าในวันที่31ธันวาคมเนี่ยช่องของผมเนี่ยจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะจะเป็นการถ่ายรถไฟทั้งวันนั่นเองเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงวันที่31นะฮะเจอกันได้แต่จะเริ่มที่ขบวนอะไรนั้นเดี๋ยวรอดูกันนะฮะแล้ววันที่31จะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบจะซื้อประทัดมาเยอะๆจะซื้อประทัดพลุมาเยอะๆในวันนั้นส่วนเรื่องรถไฟจัดเต็มเหมือนกันนะฮะโอเคกำลังมาฮะรถเร็ว111กรุงเทพเด่นชัยก็ผู้คนจะกลับกันเยอะแล้วนะฮะเดาได้เลยว่าผู้โดยสารเต็มตู้แน่นอนอาจจะมีตั๋วยืนนะฮะโอเคอีก2วันฮะในช่วง3วันนี้28 29 30เราเอาแค่เซิร์ฟๆไปก่อนยังไม่จัดเต็ม 100% แต่ในวันที่31จะจัดเต็มแน่นอนโดยการที่ถ่ายรถไฟทั้งวันทั้งคืนยันตี3จนถึงขบวนสุดท้ายของวันนะฮะเดี๋ยววันนั้นวันที่31จะถ่ายยังขบวนสุดท้ายของวันก็คือถึงขบวนอะไรนะไม่รู้ไม่สปอยดีกว่าแต่ใบให้นะฮะว่ามีขบวนรถเร็ว112และ111แน่นอนนะครับในวันนั้นนะเจอกันได้ฮะ31ธันวาคม65อีก2วันเดี๋ยวเราจะมาจัดชุดแจกไฟกระพริบกันใครจะด่าช่างหัวเขานะครับเราไม่สนใจนะฮะรอดูได้เลย28 29 30ก็จัดเซิร์ฟๆไปก่อนนะฮะน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปก่อนโอเคมาแล้วครับรถเร็วตอง1 111กรุงเทพเด่นชัยเอาตอมทางขบวนฮะหมายเลขอะไรครับวันนี้เอาตอม4206เดินทางเยอะมากนะครับมีลงกับขึ้นด้วยกรุงเทพเด่นชัยนะฮะสุดยอดครับผมคนแน่นมากคนก็ลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับของขึ้นด้วยนะครับนะโอ้คนเยอะมากเยอะมากนะครับนะนี่นะครับรถเร็ว111ช่วงกลางวัน111เนี่ยเรียกได้เต็มปากนะครับโดนอีกแล้วเดี๋ยวได้เจอกันนะฮะ3เบ็ดเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ไม่ต้องกลัวโอ้ยยังลงไม่หมดเลยจะไม่หยุดถ่ายรถไฟนะฮะจนกว่าจะตายแค่นั้นแหละสำหรับผมอะจะไม่หยุดถ่ายรถไฟด้วยใครบอกให้หยุดแต่ผมไม่หยุดแน่นอนนะครับบอกให้อยู่ถ่ายผมไม่หยุดอ่ะนะครับถ่ายเพื่อความสุขตัวเองไม่ได้ไปดังหัวใครนะครับโอ้ควันดำเลยเสียเวลามาเยอะนะฮะโอ้คนแน่นมากโอเคคนแน่น